เลยคันนี้จะเป็นการสอนท่าไม่ตายที่ผมใช้1ท่านะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเช็คลิสต์ที่เราต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเล่นท่าไม่ตายท่านี้คําถามแรกก็คือราคามีคลีนรทราฟิกไหมนะครับคาถามที่2คือราคามีระยะทางมากพอให้เล่นหรือไม่นะคำถามถัดไปแท่งเทียนปิดในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับและคําถามสุดท้ายก็คือแท่งเทียนเนี่ยมีวอลลุ่มมากพอหรือไม่ ทั้ง4คํคำถามนี้นะครับจะต้องได้รับการเช็คลิสก่อนจะต้องได้รับเครื่องหมายจิ๊กถูกก่อนที่จะเล่นถ้าไม่ตายครั้งนี้ได้ถึงจะมีโอกาสชนะสูงสุดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจแต่ละอันกันว่ามันคืออะไรบ้างเริ่มต้นที่ clean t r a ฟิ i c ก่อนเลยนะครับขอเช็คหน่อยใครรู้จักใครไม่รู้จักคําว่า clean t r a ฟิ i c พิมพ์3ครับใครไม่ได้รู้จักท e a ท t r a ฟิกพิมสามอะ clean t r a ฟิ i c คืออะไร ผมว่าทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้วมันอยู่ตรงหน้าแต่แค่เราไม่สังเกตนะครับ Clean Traffic คือโซนโล่งๆที่ราคาสามารถวิ่งขึ้นหรือลงได้ง่ายๆโดยอิงจากราคาก่อนหน้าครับตัวอย่างยังไงก็ตัวอย่างเช่นถ้าก่อนหน้าเนี่ยราคาวิ่งลงได้ง่ายนะฮะก็มีโอกาสที่ขาขึ้นราคาจะขึ้นได้ง่ายเหมือนกันยังไงมาดูตรงนี้ครับปึ๊บลองสังเกตดูครับตรงนี้เราจะเห็นจุดจุดหนึ่งโซนโซนหนึ่งที่ราคามันวิ่งลงมาได้ง่ายๆสวยๆ ดูหรูดูแพงและดูแรงมากคือชุดนี้ครับถูกไหมถ้าเทียบกันนะฮะร,ระหว่างโซนตรงนี้กับในส่งโซนตรงนี้ครับแน่นอนว่าโซนตรงนี้คือโลง่โลงๆเลยฮะเพราะนั้นเนี่แหละครับเราจะเรียกโซนนี้ว่า clean traffic นั่นเองถ้าราคาก่อนหน้าวิ่งลงได้ง่ายครับขากลับขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ง่ายเหมือนกันอันนี้เขา,าเรียกว่า clean traffic นะครับถ้าสามารถเปิดการดูควบคู่ไปได้ด้วยตอนนี้ลองเปิดได้ด้วยเลยครับจะเห็นว่ามีแบบนี้ให้อยู่ตรงหน้า และมีทุกทางเรมเลยนั่นเองเนาะแบบนี้ล่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าซ้ายมือโซนนี้ครับเป็นคลีนทราฟิกเพราะนั้นเวลาราคาจะวิ่งลงทรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเลยมันลงได้ง่ายถูกไหมครับเพราะว่ามันขึ้นได้ง่ายนั่นเองอันนี้ก็คือคลีนทราฟิกเหมือนกันนะครับอันนี้จบไปง่ายๆสั้นๆไวๆของคลนะีนทราฟิกเนาะเข้าใจพิมสามไม่เข้าใจพิมสอง เข้าใจพิมซาไม่เข้าใจพิมสองอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะฮะอันนี้เช็คดิทแรกที่เราต้องถามทุกครั้งเลยว่าซ้ายมือมีโซนโล่งๆแบบนี้ไหมนะฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับข้อที่สองคือราคามีเดียะทางมากพอให้เล่นหรือไม่นะฮะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเนาะตรงนี้ครับเราจะต้องมาเช็คในเรื่องของคําว่าเลนจ์ตรงนี้นะบางคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาบ้านแต่ยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับเลนจ์ก็คือ ระยะห่างระหว่างโซนหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือว่าง่ายอ่ะจากแนวรับไปถึงแนวต้านหรือไม่ก็แนวต้านไปถึงแนวรับนั่นเองนะฮะให้จําไว้เลยว่ายิ Otto, ย่งเลนกว้างมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสเข้าเทรดและทํากําไรได้เยอะขึ้นมากเท่านั้นอ่ะลองมาดูตัวอยา่างจะได้เห็นภาพนะครับตรงนี้ผมมีแนวรับให้แนวต้านให้ข้างบนนะครับโซนตรงนี้แหละเราจะเ Hans, นะรียกว่าเลนะะนั่นเองเนาะก็คือเนี่ยครับระยะห่างระหว่างโซนหนึ่งไปอีกโซนหนึ่งแนวรับ ไปถึงแนวต้านนะฮะหรือไม่ก็แนวต้านไปถึงแนวรับเราจะเรียกว่าเลนจ์นะครับแบบนี้กาบิ่งขึ้นมาทําแนวต้านกลับตัวลงมาตรงนี้ทําแนวรับนะครับจุดนี้นั่นแหละคือจุดที่เกิดเลนจ์ราคาขึ้นนะครับโดยปกติทั่วไปเลนส์ก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละครับเราก็สามารถวัดได้ว่าเออไอจากโซนแนวรับถึงแนวต้านเนี่ยมันกี่เลน์ก็คือในแง่ของปิ๊บส์นั่นเองนะครับอาจจะเป็น จากแนวรับตรงนี้ถึงข้างบนอยู่ที่ประมาณสัก30ปิ๊บเลนสนะครับประมาณนี้ถามว่าประโยชน์ตรงนี้วัดเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเลนสเนี่ยมันพอให้วิ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ายิ่งเลนกว้างก็มีโอกาสที่กาฟจะวิ่งขึ้นได้เยอะถูกไหมครับเรายิ่งกาฟวิ่งขึ้นได้เยอะเนี่ยก็มีโอกาสทํากําไรได้เยอะนั่นเองนะพะนั้ก็คือความสําคัญของเรื่องเลนสอย่างจุดนี้ครับถ้าสมมติเราวัดแล้วเลนประมาณสัก30มิปิ๊บนะครับจากแนวรับถึงแนวต้านถ้าเราเข้าบายตรงนี้ราคานจะขึ้้ไไปได พอมีเลนให้วิ่งทรงประมาณนี้เลยนะครับก็จะเก็บกําไรได้อาจจะประมาณสัก20่สิบปจากเลนส0มสิบบเลนก็ได้อยู่นะครับอันนี้คือแบบในอุดมคติที่เราจะเจอกันเราสามารถจะเล่นได้เพราะว่าเลนมันพอแต่ถ้าแบบนี้ครับจะเห็นว่าเลนเนี่ยมันไม่พอตัวนี้เลนอยู่แค่ประมาณสักเต็มที่นะผมว่า10บปีบซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราเข้าบายตรงนี้10บปีบนะเลนไม่พออยู่แล้วครับสเปคก็ห่างประมาณนี้และซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสเสียเทรดสูงมากก็ไม่ควรเล่นเนาะ ที่ผมแนะนําให้คือควรเล่นตั้งแต่เลนตั้งแต่20ปิ๊บขึ้นไปนะครับแบบนี้ถึงจะถูกแบบนี้เลนนิดเดียวไม่ควรเล่นนะครับอ่ะมาดูขวามือตรงนี้ขวามือตรงนี้ถ้าตีโซนออกมาก็จะได้เลนประมาณนี้ครับก็จะกลายเป็นโซนที่1โซนที่2โซนที่3ามนะครับเราก็วัดเลยเลนประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าในเทดดิ้งวิวหรือ MT4 มีหเนี่ยเรากดเมาส์กลางนะครับถ้าเป็นใน MT4 เนอะอันนี้คือเมาส์ใช่ไหมฮะ กดรุ่นกิ้งเมาส์ตรงกลางมันจะมีไอตัวแบบนี้ขึ้นมาเครื่องหมายบวกเราก็วัดได้เลยจิ้มวัดได้อย่างตรงนี้ครับโซนนี้ถึงโซนนี้สักประมาณม 15, อืมสิบพิบแล้วกันนะครับตรงนี้ละ่ะจากแนวรับถึงแนวต้านแนวต้านถึงแนวรับประมาณสักยี่สิบข้าล่าตรงนี้ก็ประมาณสักสี่สิบห้านะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาจงังหวะเซลลลงมาได้เพราะว่ามันมีเลนให้เล่นมากพอนะครับในลักษณะ กราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาประมาณนี้ได้ครับนะทำไมมันถึงวิ่งลงได้ง่ายจังละ่ะเพราะว่าซ้ายมือมีคลีนทราฟิกนะครับจะเห็นว่าเรื่องที่ผมสอนมันจะสัมพันธ์กันหมดนะเพราะนั้นอย่าลอยนะฮะต้องตั้งใจจดและจําด้วยนะครับซ้ายมือมีคลีนทราฟิกกราฟขึ้นได้ง่ายเลยต้องลงได้ง่ายนะที่สําคัญเลยคือเลนต้องกว้างพอด้วยนะครับถ้าแบบนี้ไม่ควรเล่นครับเพราะเลนไม่ได้ไอ้แบบเนี้ยเล่นได้ครับเพราะว่าเลนพอนั่นเองทีนี้เลนเนี่ย เราควรนับทางภาพรวมและจุดที่เราจะเข้าเทรด้วยอย่างตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยภาพเหตุการณ์เดิมเลยเราวัดก่อนเลยให้เลนทั้งหมดประมาณเท่าไหร่สมมติประมาณสัก30มสิบปิ๊บอ่ะเรารู้แล้วอ๋อเลนกว้าง3ามสิบปิ๊บน่าจะเล่นได้นะครับแต่เราก็ต้องวัดจากจุดที่เราจะเข้าเทรด้วยสมมุติเราจะเข้าบายตรงจุดนี้นะครับเราก็ต้องวัดเลยว่าเออจากจุดเนี้ยถึงข้างบนเนี้ยมันเหลือเลนเท่าไหร่สมมุติตรงนี้ทั้งหมดเป็น30ข้างบนอาจจะเหลือแค่ประมาณสักยี่สิบก็ได้ เพราะนั้นถ้าเราเข้าบายจุดนี้โอกาสทํากําไรเราก็แค่20ปิบเลนไม่ใช่30นะฮะ30คือทั้งหมดภาพรวมเนาะแต่จุดที่เราจะบายตรงนี้ถึงข้างบนตรงเนี้ยมันแค่20ละนะครับเพราะนั้นเลนประมาณ20ปิบอาจจะทํากําไรได้ง่ายกว่าประมาณนี้การาฟก็วิ่งขึ้นได้ง่ายในทางกลับกันนะครับถ้าการาฟเป็นชุดแบบนี้เดีย๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนี่จะเห็นว่าเลนเนี่ยอันนี้ผมตัดต่อมาเพื่อให้มันง่ายต่อการเข้าใจนะฮะจะเห็นว่าเลนเท่ากันครับ30ปิบเท่ากันเพราะอะไรลนะ่ะ วัดตรงนี้ถึงตรงนี้วัดตรงนี้ถึงนี้พอๆกันเนาะแต่ปัญหาคือถ้าเราจะบายตรงนี้ครับเลนไม่พอละเหลือแค่ประมาณผมว่าเต็มที่เนี่ยประมาณสักสิบปิป๊บซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราบายตรงนี้โอกาสทํากําไรแค่สิบปิป๊บ s ออยู่นี่เลยครับ s l ประมาณยี่สิบซึ่งถือว่าไม่โอเคนะครับอันนี้คือในเรื่องของเลนจะเป็นประมาณนี้นะวิธีการวัดเลนสนะครับในเทรดดิ้งบิลมันจะมีเครื่องมือที่เป็นเหมือนจะเป็นรูปไม้บรรทัดเนาะ ก็สามารถหยิบวัดได้เลยนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าผมมีการตีนเนาต้านถึงแนวต้านอะไรพวกนี้นะครับก็ได้เลนสออกมาเลนสโซนนี้มันเขียนว่า3 5 4ห้าหมายความว่า35.4ปิบครับซึ่งก็หมายความว่าจากโซนตรงนี้ถึงข้างบนระยะห่างเนี่ยมันอยู่ที่35.4ปิบปนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็จะเห็นว่าผมเขียนวัดเลนสมาให้ดูมีแนวต้านมีแนวรับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าจากโซนข้างล่างตรงนี้ถึงข้างบนเนี่ยระยะห่างมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ59.5ปิบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นในโซนนี้ได้ไหมอาจจะเล่นได้แต่ด้วยปัญหาที่มันไซด์เวอ์อยู่ไม่ขวรเลนนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันคือการาฟเดียวกันเนาะแต่ว่าตีคนละแบบอันนี้มีการตีแนวต้านข้างบนด้วยของชุดนี้นะครับก็วัดเลนมาเลยไอ้ตรงนี้เดิมทีเท่าไหร่นะ59.5ใช่ไหมฮะ,ะประมาณนั้นส่วนข้างบน แปดสิบจุดเจ็ดนั่นหมายความว่าจากจุดนี้นะครับเปลี่ยนสีก่อนจุดนี้ถึงข้างบนเนี่ยระยะห่างประมาณแปดสิบจุดเจ็ดนั่นเองก็สามารถที่จะหาจังหวะเล่นได้นะครับส่วนนี้คือในเทรดดิ้ง i ิลส่วนตรงกลางเนี่ยคือในส่วนของ MT5, MT4 นะครับเราสามารถกดวัดได้เลยซึ่งวิธีการวัดนะครับก็กดตรงรูปเมาส์ตรงกลางอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันก็จะขึ้นมาเป็นคีย์ลัดนะฮะมันจะขึ้นบวก,บวกมาตรงเนี้ยไอชุดบวกตรงเนี้ยฮะรเราก็สามารถวัดได้ตรงนี้ผมก็วัดจากโซนนี้ ถึงโซนข้างล่างมันอยู่ที่สี่สิบสามจุดแปดพอยต์นะฮะก็สี่สามจดปดเปียบนเองสี่้อยสามสดจุดนั่นหมายความว่าจากโซนตรงนี้ครับจุดนี้ถึงข้างล่างตรงเนี้อยู่ที่สี่สิบามจุดแปดเปียบก็สามารถจะหาจังหวัดเซลล์ลงมาได้ง่ายๆครับเพราะว่าซ้ายมือก็มีอะไรฮะมีคลีนทราฟิกนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องเลนประมาณนี้เข้าใจพิมสี่ครับเข้าใจพิมสี่ไม่มีคนเข้าใจเลยเยี่ยมฮะ โอเคนะครับโอ้เขาใจกันเยอะอยู่แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคนสอนเก่งเอาไม่ใช่คนเรียนตั้งใจนะฮะอ่ะข้อแรกผ่านนะครับคลีนทราฟิกข้อที่สองเรื่องเลนสนะฮะร,ระยะทางต้องมากพอนะเนาะเลนที่ควรเล่นแนะนำ20เปิบขึ้นไปต่ำกว่านั้นไม่ควรเล่นนะครับข้อที่สามแท่งเทียนปิดในทิศทางที่ต้องการหรือ,อยังนะครับ อันนี้ก็สาคัญเหมือนกันข้อที่12ผ่านไปแล้วข้อนี้ก็เป็นเช็คลิดข้อหนึ่งนะครับหมายความว่าอย่างไแท่งเทียนปิดแบบนี้ครับมาดูทิศทางที่แท่งเทียนปิดนะฮะมีผลต่อราคาวิ่งซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่ผมคิดว่าประมาณ80% 90%ในตลาดคนที่เข้ามาตลาดใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสนใจนะฮะก็เลยใช้คําว่าคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญกับคอนเซปต์ตรงนี้มันคือ,อยังไงโค้ชมันมีผลอะไรแบบนี้ครับ ราคาเนี่ยคุณพี่จะเห็นว่าราคามันอยู่ที่แนวรับใช่ไหมฮะแล้วพงพิมบอกอ๋อมาเป็นแนวรับที่แข็งแรงราคาลงมากับตัวขึ้นลงมากับตัวขึ้นลงมาอีกก็น่าจะต้องกลับตัวขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นคุณพี่ส่วนใหญ่จะทำอะไรคุณพี่ส่วนใหญ่จะกดบายตรงน Saint ี ar, right? so, oh, right ้ที่แนวรับโดยไม่สนใจอะไรเลยนะครับเห็นราคามาจุดนี้ปุ๊บกดบายเลยสุดท้ายราคาวิ่งลงไปเองครับเพราะอะไรเพราะว่าแท่งเทียนที่เราปิดเนี่ยมันยังไม่ปิดตามที่ต้องการครับ ให้จำคอนเซปต์ไว้คอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะบายเราต้องการแท่งบายขึ้นหรือแท่งสีเขียวนะครับถ้าเราจะ s e ล l เราต้องการแท่งซลล์ลงหรือแท่งสีแดงบางคนก็ใช้สีอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะถ้าเราบายเราต้องการแท่งบายครับถ้าเรา sell เราก็ต้องการแท่ง s e ล l เพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเราจะบายที่แนวรับจุดนี้เราต้องการแท่งบายแบบนี้ครับ เราถึงจะบายที่แนวรับได้อันนี้คือคีย์หลักเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วไม่ให้ความสําคัญนะครับตรงนี้คือมันเป็นคอนเซปต์ที่สําคัญมากนะไอะอย่างตรงนี้ครับราคามีนแนวต้านใช่ไหมพี่บางคนก็เห็นแล้วเอ้ยซ้ายมือดูเลยมันมีแนวต้านตรงนี้ใครจะเซลลแนวต้านตรงนี้พิมพ์เจ็ดครับใครจะเซลแนวต้านตรงนี้พิมพ์เจ็ด เอาแบบไม่โลกสวยนะผมเอาแบบขอตามประสบการณ์ที่ตัวเองมีนะครับใครจะเซลตรงนี้พิม7ทาไมถึงเซลตรงนี้กันนะบ้าเปล่าไม่บ้าครับพี่มันเซลได้ถูกไหมเพราะราคาเด,ด,ดี๋ยดูดิมันมาจุดนี้แล้วมันวิ่งลงเพราะนั้นคนที่ตอบเซลผิดไหมไม่ผิดครับแต่วิธีการที่พี่จะเซลเนี่ยมันผิดคนส่วนใหญ่จะตั้งเซลลิมิตไว้ตรงนี้ครับแบบนี้จริงไม่จริงอันนี้คือผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะมันคือเรื่องจริงครับ คนส่วนใหญ่จะตั้งเซลล์ลิมิตไว้เพราะคิดว่าอ๋อราคาเบนเอลต้าตรงนี้มันน่าจะกลับตัวลงก็เลยตั้งออเดอร์เซลล์ลิมิตไว้เพราะเห็นว่าซ้ายมือเป็นเอลต้านที่แข็งแรงนะครับสุดท้ายกราฟไปแบบนี้พอไปแบบนี้เสร็จดีหน่อยนะฮะถ้าคนที่มีสต็อปลอสก็ขาดทุนไปแต่คนส่วนใหญ่จะทําอะไรครับจะเอาเอสเซลออกถูกไหมพอคิดว่าเดี๋ยวมันคงกลับตัวลงแล้วมันก็จะขึ้นไปต่อเรื่อยๆแบบนี้ห้ามทำนะครับอย่างที่ผมบอกผมบอกว่าอะไร ถ้าพี่จะเซลล์ที่แนวต้านตรงนี้พี่ต้องการให้ราคาเป็นแท่งสีอะไรครับเป็นแท่งสีแดงเพราะเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการเซลคีย์เวิร์ดอยู่แค่นี้เองครับถ้าเราจะเซล์ต้องรอแท่งสีแดงแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมตัดต่อมาเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆขึ้นนะฮะจุดนี้ราคาติดแนวต้านจรงิงเซลล์ได้แล้วครับเพราะเป็นสีแดงแล้วนะเป็นแท่งคอนเฟิร์มสีแดงเราสามารถเซลลได้ครับราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงแบบนี้ได้เลยต่างกันนะต่างกันคือไอ้เมื่อกี้มัน ไม่มีแท่งคอนเฟิร์มนะคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้น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 พี่จะกดเซลเลยซึ่งเซลล์ไม่ได้นะครับถ้าพี่เซลเลยตรงนี้เปรียบเสมือนกับการเอาหน้าไปดักรถสิบล้อซึ่งอันตรายอยู่แล้วนะครับจะเซลได้ต้องรอแบบนี้คอนเฟิร์มเท่านั้นเนาะกราฟก็วิ่งลงได้นะข้อที่สามผ่านนะครับข้อที่สี่ข้อนี้ก็สําคัญมากคือวอลลุ่มคร เวลาจะเล่น Forex เนี่ยต่อให้เราเล่นประเภทไหนก็ตามนะ swing t r a d e day trade scalping เราต้องการอะไรครับเราต้องการว o ล u ุ e มจริงไม่จริงสมมติคนเข้าบายจุดนี้นะ s c a l p i n g ก็ต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นแรงๆถูกไหมครับ day t r a d e ก็ต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นแรงๆ,ๆเหมือนกันคนเล่นแบบ swing trade ก็ต้องการให้ราคาวิ่งแรงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะยิ่งราคาวิ่งแรงเขาจะได้ทํากําไรได้เยอะถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเทรดได้ทุกคนต้องการวอลลุ่มในแท่งเทียนต้องการวอลลุ่มในตลาดนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องมาคิดด้วยก็คือแท่งเทียนที่ปิดเนี่ยมีวอลลุ่มมากพอหรือไม่วิธีการอ่านวอลลุ่มไม่ยากฮะไม่ต้องไปจำด้วยว่าเออมันคือ bullish engulfing candle มันคือ morning star ปวดหัวฮะบอกได้เลยว่าจำตรงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเนาะเพราะนั้นเรามา principle ดีกว่าเรามา fundamental ของมันดีกว่าพื้นฐานมันดีกว่านะอ่ะตรงนี้นะครับมาฝึกดูในวอลลุ่มในแท่งเทียนวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับให้จำไว้เลยว่า ยิ่งแท่งเทียนเป็นแท่งใหญ่ยิ่งหมายความว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเยอะเนาะและก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งต่อตามเทีนได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงแบบนี้ครับคำถามครับระหว่างแท่ง A B และ C สังเกตด้วยตามผมเชื่อว่าคนไม่มีความรู้ก็ตอบได้แท่งไหนวอลลุ่มเยอะสุดครับนะฮะคนส่วนใหญ่ตอบได้เนาะเพราะว่าอะไรฮะ มันใหญ่สุดถูกต้องไหมครับมันเป็นแท่งใหญ่สุดบางคนเนี่ยอเห็นแบบนี้ครับต้องไปจำว่ามันคือแฮมเมอร์ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเรามองแบบนี้เลยแท่งนี้บอลล่มเยอะไหมไม่เยอะอันนี้ล่ะพอได้นะฮะพอได้แต่ปังกันปานกลางเนาะอันนี้ล่ะอุ๊ยนี่เยอะเลยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราจะมองในแง่ของการที่แท่งเทียนแท่ง่อไปจะวิ่งเนี่ยแท่งนี้ครับมีโอกาสแท่งจะไปอาจจะวิ่งลงอาจจะนะฮะ อาจจะวิ่งลงแท่งตรงกลางตรงนี้ครับมีโอกาสที่ราคาอาจจะวิ่งขึ้นได้แต่วอลลุ่มก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าวอลลุ่มแท่งนี้มันเริ่มหมดนะครับแท่งนี้ขึ้นต่อได้ไกลมากเพราะอะไรครับเพราะวอลลุ่มแท่งนี้มันเยอะนะฮะประมาณนี้เหตุผลที่ผมบอกว่าใช้คําว่าอาจจะเพราะอะไรฮะถามว่าชุดนี้กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ไหมขึ้นได้ครับมันขึ้นได้อยู่แล้ว แท่งนี้ล่ะมันจะขึ้นต่อไปได้ไหมขึ้นได้ครับก็มีให้เห็นถมไปเนาะแล้วชุดแท่งนี้ล่ะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไหมมีแต่มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงด้วยแบบนี้ไหมก็มีครับเพราะฉะนั้นเราอะเล่นบนความน,น่าจะเป็นเนาะเราเล่นบนความน่าจะเป็นแนวโน้มที่ราคาจะทําในแท่งถัดไปเท่านั้นเราจะไม่สามารถดูแล้อ๋อว่าแท่งนี้มันแท่งใหญ่แท่งถัดไปต้องขึ้นสิทำแรมแดงอะก็ตลาดเลือกที่จะแดงมันก็ต้องแดง ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือสังเกตการและเล่นบนความน่าจะเป็นนะครับคิดว่าแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงครับเอาแค่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงบางคนจะไปคิดเยอะว่าเ,ออเดี๋ยวมันคงกลับตัวลงมารเทโซนเอาแค่สังเกตแท่งเทียนวอลลุ่มก่อนหัวข้อนี้คือวอลลุ่มแท่งเทียนนะฮะมรีเทโซนผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่สังเกตวอลลุ่มก่อนฮะเอาวอลลุ่มก่อนอันดับแรกมีโอกาสขึ้นต่อครับเพราะอะไรเพราะวอลลุ่มมันเยอะมากครับคุณพี่ ถ้าเทียบแท่งนี้กับขนาดของแท่งก่อนๆหน้าวอลลุ่มมันเยอะมากนะครับแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นต่อไหมครับถ้ามีพิมพ์หนึ่งถ้ามีพิมพ์หนึ่งไม่มีพิมพ์สองไม่มีใครโดดเด่นเลยอ่ะไม่มีคนพิมพ์สองเลยครับนี <laughs> ่ไงมีคนโดดเด่นแล้วพิมพ์สองนะฮะมีโอกาสขึ้นต่อครับแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงถูกไหมอาจจะน้อยลงฮะคำถามใหม่ฮะจุดนี้แท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงครับ คิดว่าจะขึ้นหรือลงมีโอกาสจะขึ้นหรือลงครับถ้ามีโอกาสขึ้นพิมพ์หนึ่งถ้ามีโอกาสลงพิมพ์สองถูกต้องแล้วผมถามว่ามันขึ้นแบบนี้ได้ไหมถ้าได้พิมพ์สามครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ได้พิมพ์สามเห็นไหมฮะพั้นเราเล่นบนอะไรครับเราเล่นบนความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นมันขึ้นแบบนี้มันมีไหมมันมีครับพี่แต่มันน้อยถ้าเทียบกับการที่มันจะลงแบบนี้ ถูกไหมครับเพราะอะไรเอาเราลองสังเกตวอลลุ่มดูครับเริ่มมาแต่แท่งนี้นะฮะสองแท่งนี้ต้องสนใจเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงปิดไปก่อนเลยเรามาดูวอลลุ่มลดแรงลงนะฮะแท่งนี้ครับเป็นแท่งใหญ่ถูกต้องไหมเราลองมองในขนาดของแท่งเทียนนะมันแท่งใหญ่ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าวอลลุ่มมันเยอะถูกต้องเลยนะฮะพอแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงครับเทียบกับขนาดของแท่งก่อนหน้านะตัวไซส์มันเนี่ยสังเกตด,ด้วยตาก็รู้แล้วฮะ แท่งนี้มันเล็กกว่าแท่งก่อนหน่ถูกต้องไหมฮะแต่มีโอกาสขึ้นต่อไม่มีแหละแต่น้อยลงแล้วนะครับแท่งนี้นี่ชัดเจนเลยตัวเนื้อเทียนเล็กกว่าแท่งนี้มากๆแล้วนะครับตรงเนี้ยถ้าเรามองในแง่ของกําลังพลนะตรงเนี้ยครับมีคนอยู่ประมาณร้อยคนพอชุดนี้เริ่มเหลือแค่ประมาณห้าสิบตรงนี้ก็เหลือแค่ประมาณสักสิบคนละนะครับคนก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆก็มีโอกาสที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะตีเข้ามาได้ ตอนนี้เรามีกําลังลบอยู่ประมาณแค่1ิบคนฝั่งนู้นเขามีร้อยคนเขาอาจจะตีเข้ามาซึ่งในแง่ของแรงขายก็จะเป็นสมประมาณน,นี้ครับและอาจจะกลับตัวลงต่อจะเห็นว่าแรงขายเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อไหมมีนะครับจุดนี้กราฟจะลงต่อได้ไหมครับอะถ้าคิดว่าจะลงต่อพิมพ์สองครับถ้าไม่ลงต่อพิมพ์หนึ่งบางคนบอกอืมมันมี rejection นะอย่างที่บอกครับว่า เอาโฟกัสแค่วอลลุ่มแท่งเทียนก่อนนะครับผมทราบแหละนะผมทราบแหละว่ามีแต่ว่าวอลลุ่มแท่งเทียนมันโชว์มันจะลงต่อได้ถูกไหมครับสุดท้ายแล้วตลาดเฉลยว่าเง้นชั้นไม่ลงแล้วหมายความว่าอะไรครับตอนนี้หมายความว่าแรงขายอาจจะเปลี่ยนเป็นแรงซื้อแล้วแต่แรงซื้อไม่ได้เยอะมากครับถ้าเทียบกันนะพี่จําภาพนี้ไว้ให้เวลาจำสอวินาทีกับแบบนี้ครับผมถามว่าไอแบบเนี้ยอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะ แบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแบบนี้พี่คิดว่าแบบไหนมีโอกาสที่ราคาเท่งตัดไปจะขึ้นต่อได้ไมากกันแบบที่1คือแบบนี้กับแบบที่สองแบบที่1ครับใช่ไหมเพราะแรงซื้อมันเยอะแล้วอันจุดเนี้ยก็มีโอกาสที่การาฟมันจะขึ้นต่อได้ถามว่าชุดนี้ครับมันเป็นแบบนี้การาฟขึ้นต่อนี้ได้ไหมขึ้นได้แต่โอกาสมันน้อยกว่านะครับก็ต้องรอตลาดฉเฉลยว่ามันจะเป็นยังไง สุดท้ายตลาดเลือดชีวิ่งขึ้นครับแล้วขึ้นต่อขึ้นต่อไปเลยแรงซื้อก็เท่าเดิมไม่ได้เยอะมากเนาะปุ๊บหมดฮนะแก๊สหมดแก๊สหมดอาจจะต้องพักก่อนแต่อาจจะมีแก๊สสำรองอาจจะวิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมฮะอ่ะตัวนี้เลือกที่จะกลับตัวละกลับตัวลงลงอีกก็จะเห็นว่าแรงซื้อแรงขายมันก็จะแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยแรงขายเยอะเริ่มหมดวิ่งขึ้นอันนี้คือการ์ดจริงนะครับผมโชคดีมากเลย เจอกาชุดนี้กลับตัวขึ้นแรงซื้ออาจจะเข้ามาแทรกแล้วนะครับแรงซื้อมาพักตัวเนี่ยอย่างที่บอกครับแท่งต่อไปจะขึ้นต่อแบบนี้ได้ไหมขึ้นได้ฮะแต่ความน่าจะเป็นของมันเนี่ยมีด้วยฮะที่มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะจะขึ้นต่อก็ได้ขึ้นต่อแล้วเริ่มเลเทอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพอในตรงนี้เราเข้าใจทั้งหมด3เรื่องแล้วนะครับ4ี่เรื่องคลีนทราฟิกเลน แท่งเทียนปิดและวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดในเรื่องของถ้าไม่ตายแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ข้อทั้งหมดตรงนี้เป็นข้อเช็คลิสต์นะครับในการเข้าเทรดเพื่อได้คิดว่าอืมเทรดเนี่ยมีโอกาสชนะสูงไหมนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสิ่งที่ผมจะสอนให้ก็คือในเรื่องของ3แท่งมหาพลัยคุณพี่บางคนที่เี่ยกับผมแล้วหรือติดตามผมมาสักพัก อาจจะเคยเห็นท่านี้นะครับพาะง้นก็อาจจะดูซ้ําก็ได้เป็นการทบทวนนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะตรงนี้เดี๋ยวจะมาเรียนกันบางคนเนี่ยจะเรียกแพทเทิร์นนี้ว่าดอบเบสดอบแรลลี่เบสแรลลี่อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปจําจํายากปวดหัวด้วยบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะที่ผมจะสอนก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆกับที่ในเว็บในอินเทอร์เน็ตสอนนะฮะพาะง้นให้จําไว้เลยว่ามันคือ3แท่งมหาปะไลง่ายๆสั้นๆ นะครับมันคือแพทเทิร์นแพทเทิร์นคืออะไรแพทเทิร์นก็คือรูปแบบราคาเนาะมันคือรูปแบบราคาที่จะพบเจอได้บ่อยเมื่อราคาวิ่งเป็นเทรนครับนะวิธีการสังเกตแพทเทิร์นสามแท่งมหาประไลสังเกตยังไงมาดูตรงนี้ครับปึ๊บผมจะเริ่มวาดให้ดูก่อนแต่ว่าการวาดครั้งนี้มันก็คือสิ่งที่การจริงๆก็ทำนะครับเพราะนั้นสบายใจได้เนาะอ่ะตรงนี้ครับสมมุติว่าการาฟมันมีการวิ่งขึ้นมาแบบนี้ วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นอาจจะเริ่มวอลลุ่มหมดถูกไหมฮะแท่งก็เริ่มเป็นแท่งเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆตามที่กราฟตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูหลังจากนั้นราคามีการกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาเสร็จปุ๊บมันควรจะต้องทาอะไรฮะแนวรับแบบนี้แล้วขึ้นต่อถูกไหมบางคนบอกพี่คงทำไมต้องขึ้นต่อล่ะตามเทรนในตลาดครับพี่ไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไปเรื่อยๆอันนี้คือเทรนในตลาดถูกต้องไหมครับต้องเป็นโซมแบบนี้ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แบบนี้ครับราคามีการทำทรงแบบนี้ปึ๊บและแท่งถัดไปปิดลงมาแบบนี้ครับจุดนี้แหละคือจุดที่ได้ชื่อว่าสามแท่งมหาพลัยถามว่ามันสามแท่งยังไงเราดูชุดนี้ครับราคาวิ่งลงพักตัวแล้ววิ่งลงปิดต่ำกว่าแนวรับย่อยมันจะเรียกว่าสามแท่งมหาพลัยบางที่เขาก็เรียกว่าดอบเบสดอบนะครับแต่บางคนก็จะมองเป็นทรงแบบนี้ครับ มีไซด์เวแล้วค่อยลงอีกทีนึงอันนั้นก็แล้วแต่แต่ผมไม่จําไว้เลยว่ามันคือท่าแบบนี้ถ้าไม่ตายที่ผมเล่นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้ก็เทรดได้กําไรเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งเช็คลิสต์ก็เหมือนเดิมครับเราต้องสังเกตก่อนเฮ้ยวอลลุ่มเยอะไหมวอลลุ่มเยอะซ้ายมือเคลีนทราฟฟิกหรือเปล่ามีนะครับแท่งเทียนปิดแดงไหมปิดแล้วเลนสล่ะพอไหมนะครับเลนสก็พอจากจุดนี้พทเทินแบบนี้นะครับเราจะรอแท่งนี้ปิด แล้วเราจะทำการเซลล์จุดนี้ลงมาครับโดยเอา Stop Loss ไว้ไหนไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันบางคนงงว่าเอา้าทำไม Stop Loss ไว้ใกล้จังคืออันนี้ผมเสริมให้นะเราต้องเข้าใจในเรื่องของแคนโดเท n ก่อนนะฮะเวลาราคาจะวิ่งลงเนี่ยแท่งหนับไปจะลงต่อนี่ขาลงนะไส้ด้านบนเนี่ยครับมันต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนนะแบบนี้แท่งหนัไปจะลงต่อก็ต้องเหมือนเดิมครับไส้ด้านบน ต้องไม่ทะลุใส้แท่งก่อนหนาจริงไม่จริงพี่ลองเปิดกราฟควบคู่ดูนะครับสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทั้งหมดเนาะจะลงต่ออีกไส้แท่งข้างบนตรงนี้ห้ามทะลุใส้แท่งก่อนหน้าถึงจะลงต่อได้เพราะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราเนี่ยเอา stop l ล s s ไว้ในส่วนของข้างบนตรงนี้ครับเข้าเซลล์ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงต่อเพราะอะไรครับเพราะแท่งถัดไปจะลงต่อใส้ด้านบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วกราฟจะต้องเป็นทรงประมาณนี้ครับแต่แน่นอนว่าก่อนจะเข้าเทรดในน่านะต้องทําอะไร ต้องมีเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์ข้อที่1ที่ผมบอกคืออะไรนะย้อนกลับมาราคามีคลีนท r ราฟิกไหมนะครับมีเลนส์พอไหมปิดต้องการหรือเปล่าแล้ววอลลุ่มมีไหมนะครับก็กลับมาเช็คชุดนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับมาตัวนี้ทุกข้อมีหมดนะฮะอันนี้ข้อที่1ซ้ายมือมีโซนโลง่โลงๆถูกต้องข้อที่2มีเลนสไหมเลนสกว้างพอครับผมคิดว่าประมาณสัก20เปบเนอะ ถ้าเทียบกับเซลก็ประมาณ1ต่อหนึ่งพอดีน่าจะเล่นได้ข้อที่3ปิดเป็นแท่งแดงไหมปิดนะครับเราต้องการเซลล์เราต้องการแท่งแดงครับข้อที่4คือวอลลุ่มเยอะไหมวอลลุ่มเยอะครับอ่ะเดี๋ยวผมวาดอีกกรณีหนึ่งให้ดูกรณีที่มันไม่ควรเล่นเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้อันนี้คือการาฟที่เราสามารถจะเล่นลงมาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ควรเล่นจะเป็นโซมแบบนี้การาฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอย่างที่บอกนี่ผม,ผมวาดเองแต่ว่าในชีวิตจริงก็จะเจอแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมก็วาดตามประสบการณ์นะครับประมาณนี้แนวต้านคบแบบนี้นะครับถ้าแท่งถัดไปเป็นประมาณนี้ครับผมลองถามหน่อยว่าคุณพี่คิดว่าเราควรเซลล์จุดจุดนี้ไหมลองตอบดูนะฮะถ้าเทียบกับซ้ายมือควรไหมถ้าไม่ควรพิมพ์สองอะ่ะบางคนบางคนงงไว้เฮ้ยทำไมถึงไม่ควรเซลล์คำตอบคือ วอลลุ่มมันน้อยครับวอลลุ่มมันน้อยกราฟอาจจะติดแนวรับตรงนี้ด้วยอาจจะกลับตัวขึ้นแถมนี้ก็ได้ซึ่งไม่ควรเล่นการจะเล่นถามแท่งมหาประไลต้องเล่นแบบนี้ครับแท่งที่1แท่งที่สองแท่งที่3ามต้องปิดแรงและปิดต่ากว่าแนวรับย่อยแบบนี้ถึงจะเล่นได้อันนี้คือ3มแท่งมหาประไลนะครับในฝั่งของฝั่งขาลงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของฝั่งขาขึ้นบ้างนี่ผมลบก่อนนะฮะ มีโซนนี้ปั๊บเรามาดูฝั่งขาขึ้นนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูฝั่งขาขึ้นราคาต้องวิ่งลงก่อนเนาะวิ่งลงมาปกติเลยบางครั้งก็จะเจอแบบนี้นะฮะวิ่งลงมาบอลล่มเริ่มหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆหลังจากนั้นแท่งถัดไปมีการกลับตัวขึ้นแบบสุดยอดมากนะครับแท่งถัดไปพักตัวแบบนี้แล้วมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นนะฮะแต่ไม่รู้ ว่าจะเล่นยังไงคําตอบคือเราสามารถเข้าบายจุดนี้ได้ครับ SL ตรงนี้ก็พอทําไม SL ตรงนี้สั้นจังไม่เอาไว้ตรงนี้ล่ะแนวรับตรงนี้ไม่มีประโยชน์ครับพี่เพราะถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อต้องเป็นทรงนี้ครับราคาไส้ด้านล่างห้ามทะลุใส้แท่งก่อนหน้าตาม c a n เดลเทนฝั่งขาขึ้นไปเปิดการาฟดูได้นะฮะแท่งนี้เป็นทรงนี้ใช่ไหมแท่งถัดไปจะขึ้นต่อครับไส้ด้านล่างตรงนี้เขาห้ามทะลุใส้แท่งก่อนหน้าราคาถึงจะขึ้นต่อได้แท่งถัดไปก็เหมือนกันครับไส้ข้างล่างตรงนี้ ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าราคาถึงจะขึ้นต่อได้ลักษณะแบบนี้จะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้นี่คือที่มาที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาไอซแลไว้ตรงนี้สั้นจังเลยเนาะนั่นแหละครับนี่คือเหตุผลนะเพราะนั้นก็สามารถเอาแค่นี้ไปปรับใช้กับการเทปปรดปัจจุบันได้ละนะครับมันจะสั้นหน่อยแต่ว่าโอกาสทําอะไรก็จะเยอะขึ้นเพราะนั้นเราสามารถทําอะไรครับเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้น แต่ก่อนจะเล่นได้ต้องเช็คก่อนเลยว่าเลนพอไหมอ่ะผมถามว่าถ้าสมมุติตรงเนี้ยฮะมีดนลต้าตรงนี้คําถามคือเข้าบายจุดนี้ได้ไหมครับได้พิมพ์หนึ่งไม่ได้พิมพ์สองเข้าบายจุดนี้ได้ไหมบางคนงงละได้เพราะอะไรวะไม่ได้เพราะอะไรได้พิมพ์หนึ่งไม่ได้พิมพ์สองครับอ่ะเดี๋ยวผมลบให้ก่อนคําตอบคือเรื่องนี้ครับระยะทางฮะ ระยะทางไม่พอให้วิ่งครับเนาะย้อนกลับมานะชุดนี้เหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ควรเล่นเพราะอะไรครับเราเข้าบายตรงนี้ครับมันมีแนวต้านข้างบนกราฟไม่พอให้วิ่งถ้าเราบายจุดนี้ S s l ตรงนี้ครับมันก็ไม่พออยู่ดีกราฟอาจจะวิ่งขึ้นไปได้แค่ประมาณเอ,อ่อแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาก็ได้เพราะฉนั้นแบบนี้เราห้ามเล่นนะครับการจะเล่น move นี้ได้ครับเราต้องการให้ราคาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยนะ อาจจะต้องมีเลนกว้างประมาณเนี้ยฮะปึ๊บนั่นหมายว่าสมมติเราเข้าบายจุดนี้เช็คก่อนเลย 1. ซ้ายมือมี clean มมนะค,ะล,คลีนทาฟฟิตไหมมีนะฮะสราคาเลนพอไหมสามปิดต้องการหรือเปล่าเราต้องการบายปิดเป็นแท่งบายนะครับสี่วอลลุม่มมีไหมถ้ามีเข้าบายได้นะฮะในทางกลับกันถ้าสมมติกราฟเป็นทรงแบบนี้ครับกราวิ่งลงปึ๊บวิ่งลง วิ่งลงอันนี้ผมพยายามวาดให้มันคล้ายกันนะแต่อาจจะไม่คล้ายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแท่งถัดไปกลับตัวขึ้นบแบบนี้มีการพักตัวทีนึงแบบนี้ครับแล้วแท่งถัดไปแค่นี้แบบนี้ครับถามว่าบายได้ไหมบายได้ไหมครับจริงๆแล้วคําตอบตรงเนี้ยมันสามารถบายได้นะแต่มันค่อนข้างที่จะไม่ชัวร์ถูกต้องไหมฮะ เออมันก็มันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นแพทเทิร์นที่โอเคอ่ะนะครับมีการปิดต่ํากว่าสูงกว่าแนวต้านแต่ไม่ค่อยชัวร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะวอลลุ่มมันน้อยถ้าเทียบกับในส่วนของเจ้าแท่งนี้เนาะวอลลุ่มมันน้อยกว่ากันนะครับแน่นอนคินทัฟฟิกเท่ากันฮะเลนเท่ากันทุกอย่างเหมาะสมกันหมดแต่เรื่องของวอลลุ่มแท่งเทียนมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเล่นได้แหละแต่ใช้ความเสี่ยงที่มันต่ําลงมานะครับแพทเทิร์นแบบนี้จะเจอได้ทรงประมาณนี้นะทรงประมาณน,นะาณนี้ได้เหมือนกันันนะครบ ที่จะเจอประจาก็จะเป็นโซงประมาณนี้ครับพอแล้วถ้าใครที่แบบพลาดบายตั้งแต่จุดนี้เลยเนี่ยเราสามารถระบายจุดนี้ได้เนาะก็จะได้อย่างน้อยก็มีจุดเข้าเทรดให้เล่นแต่ตนี้อาจจะเสี่ยงหน่อยเพราะว่ากราฟมันขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับตรงนี้จุดนี้แหละเราจะเรียกมันว่าสามแท่งมหาพลัยทําไมอะซ้ายมือมีโซลงลงครับราคาลงมาได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายถูกต้องไหมฮะอ่ะข้อที่หนึ่งผ่านละมี clean traffic ข้อที่สองเลนพอไหมพอครับข้อที่สามปิดบายหรือเปล่าปิดบายครับข้อที่สี่บอลลู่มีไหมก็พอมีเนาะก็จะเข้าบายได้กราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของอสามแท่งมหาอะไรนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างในกราฟที่เป็นทรงใหญ่ๆบ้างนะครับภาพกว้างๆบ้างจะได้ดูเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นยังไงนะรตรงนี้ปุ๊บกราฟวิ่งขึ้นปกติยังไม่มีอะไรนะครับ กลับตัวลงมาพักตัวปิดแบบนี้จุดนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ได้เพราะอะไรล่ะ 1. ซ้ายมือมีโซนโล่งๆครับสองเลนพอไหมพอครับสาบอลูมมี4ปิดเป็นแท่งแดงเราสามารถเซลล์ได้เลยครับ SL อยู่ตรงไหน A B หรือ C ครับบางคนเนี่ยจะไปเอาไว้ที่ C นะแต่ผมได้เลยว่าถ้าเป็นทรงนี้ ถ้ามันจะขึ้นครับยังไงมาโดนทุกคนนะฮะเพราะฉนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเอาไว้ที่ตรง C ครับเอาไว้ตรง B ตรง A ได้ตรง B ไม่ต้องเอาตรง A อย่างเดียวนะครับสามารถเข้าเซลล์ได้ครับหวังให้ราคาวิ่งลงในลักษณะแบบนี้ปึ๊บมันก็จะลงได้นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่สามารถเอาไปเล่นได้เลยเนาะเช็คลิททั้งหมดตรงนี้เราต้องเช็คด้วยนะย้อนกลับมาครับก่อนจะเล่นเนี่ยเราเห็นแล้วอ๋อมันคือแพทเทิร์นนี้ไว้แต่ก่อนจะเล่นได้ต้องเช็คครับว่า ซ้ายมือมีคลีนทราฟิกไหมมีไหมฮะมีผ่านระยะทางพอยเล่นไหมจากจุดที่เราจะเล่นถึงตรงนี้วัดเลยฮะเลนประมาณเท่าไหร่ถ้าสักประมาณ30 40, 40ิเป๊บนี่สบายเลยครับเลนสี่สิบเป๊บขอกำไรสักนิดหน่อยได้ไหมได้ประมาณ10ปเป๊ปยีิเป๊บได้อยู่นะครับแท่งเทียนปิดต้องการไหมต้องการครับมีวอลลุ่มไหมมีผ่านหมดก็เข้าเทรดได้เลยครับโอกาสชนะประมาณ70 80 90เาปซตเลยเนาะตรงนี้ครับ เรามีแนวต้านถูกไหมฮะราคาปิดปุ๊บแบบนี้มันใช่ไหมฮะตรงนี้มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับบิงขึ้นปุ๊บปุ๊บมีแนวต้านแล้วปิดตัวลงเล็กๆถูกต้องไหมฮะแล้วกลับตัวขึ้นแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งใหญ่เกินถ้าแท่งนี้มันทรงประมาณสักแบบนี้โอเคอันนี้พอหยวนๆยนให้ได้นะครับน่าจะใช่อยู่ แต่ปัญหาคือในเมื่อมันเป็นแท่งใหญ่ๆมันไม่ใช่นะครับก็รอไปก่อนยังไม่มีอะไรบางคนเขามองให้มันคือเบรกเอาใช่ไหมได้ครับเล่นได้เหมือนกันเราควรเข้าบายเลยไหมครเราควรเข้าบายเลยไหมลองตอบดูครับเราควรเข้าบายเลยไหมถ้าผมปิดให้หมดเนะี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นครับมันคือสามแท่งมหาไปอะไรแล้วนะครับมันคือสามแท่งมหาไปอลยแล้วเนาะมีบางคนบอกไม่เข้าเพราะมันทิ้งไส้ไม่จําเป็นนะครับ แบบนี้ถูกต้องแล้วเนะบมื่อคนเรียนมาจากที่อื่นเอ้ยมันทิ้งไส้แบบนี้อย่างนู้นไม่จําเป็นนะครับพทเทิร์นนี้ไม่จำเป็นแต่ที่จําเป็นเลยคือเช็คลิ์ครับข้อที่1มีคลีนทราฟิกไหมนี่ไงคลีนทราฟิกผ่านนะครับข้อที่2ระยะทางพอให้เล่นไหมอ้าวก็จากโซนไหนนะฮะจากโซนนี้ถึงข้างบนประมาณเท่าไหร่ก็วัดสิครับถ้าประมาณสัก30ปสิบปแบบนี้ก็น่าจะเล่นได้ถูกไหมครอันนี้คือกราฟทองคำนะทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับ ก็ผ่านข้อที่2ข้อที่3แท่งเทียนปิดทิศทางต้องการไหมเราต้องการบายมันปิดเป็นบายครับก็เล่นได้ข้อที่3ก็ผ่านนะครับข้อที่4ล่ะแท่งเทียนที่ปิดเนี่ยมีวอลลุ่มมากพอไหมอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่เทียบกับแท่งก่อนหน้าอาจจะเข้าบายด้วยซักความเสี่ยงต่ําก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ความเสี่ยงเต็มก็ได้อาจจะใช้สักประมาณหเปอร์เซก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลไอเดียหลักคือมันคือ3แท่งมหาวิาลยหวังให้ราคาวิ่งขึ้นตอแบบนี้ นะครับหลังจากนั้นก็ชุดนี้ฮะชุดนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ปัญหาคืออะไรครับถ้าเราจะเซลล์ตรงนี้ลงมาเนี่ยเอสตรงนี้ระยะทางไม่พอครับและไม่มีคลีนทาฟฟิกชัดเจนเท่าไหร่ก็เล่นไม่ได้แต่ท้ายแล้วกราฟจะเลือกจะลงก็ตามนั้นเลยนะครับตรงนี้เรามีแนวต้านครับแนวรับแบกเอาลงมากับตัวขึ้นปุ๊บแบบนี้คําถามคือ เราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้ไหมครับได้พิมพ์หนึ่งไม่ได้พิมพ์สองครับคตอบคือไม่ได้ครับคุณพี่เพราะว่าเลนไม่พอให้เล่นครับราราคามาติดแนวรับอยู่เนอะไม่ควรเล่นนะครับชุดนี้ฮะรอโครงสร้างราคารอแพทเทิร์นที่ใช่ตัวนี้ก็อืมเหมือนจะใช่นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าซ้ายมือเนี่ยมันโล่งไหมคิดซะว่ามันโล่งแล้วกันเนาะการไม่จะขึ้นได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเลนส์มันไม่พอเนี่ยถ้าเลนส์มาประมาณแค่นี้เราห้ามบายตรงนี้เด็ดขาดนะครับอันตรายมากเนาะดังน,นั้นการมีการกลับตัวลงอ่ะพักตัวแบบนี้มันควรจะต้องวิ่งลงต่อถูกไหมครับปิดขึ้นแบบนี้ครับจุดนี้เราควรบายไหมครเอาตามจริงนะเอาคิดตามจริงพี่คิดว่าเราควรบายไหมเราไม่ควรบายนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันปิดไม่ได้สูงมากมันก้ามกึ่งนะฮะ ถ้าบางคนเนี่ยอันนี้คือคีย์หลักเลยนะถ้าบางคนเขาตีแนวต้านแบบนี้มันปิดแล้วถูกไหมครับบายได้ถ้าบางคนเขาตีแนวต้านแบบนี้ล่ะยังไม่ปิดฮนะยังบายไม่ได้ถ้าเขาตีแบบนี้ก็ยังไม่ชัดเลยเพราะนั้นตรงนี้ครับรอไปก่อนเนาะถ้าจะชัวๆเทรดนี้ต้องรอให้ราคาปิดแบบนี้ครับถึงจะบายขึ้นได้แล้วมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้สูงมากแต่จะต้องกังวลในส่วนของแนวต้านตรงนี้นิดนึงนะครับกลับตัวลงลงนี้ก็เหมือนเดิมครับ สแท่งจริงแต่เซลล์ไม่ได้นะกับตัวขึ้นอ่ะอันนี้ผมเอามาให้ดูนะ g p g p y นะครับ t m m e f r a m ห้ frame, นาทีเพราะนี่คือสายท,ที่ผมบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทุก Time Frame นะครับเนาะประมาณนี้ขึกาฟวิบบ่งลงกลับตัวขึ้นปิดลงมาโซนนี้ครับเรามีสามแท่งมาผ่านเลยถูกไหมตัวนี้ผมถามว่าเซล์ลได้ไหมครับ จะถามเยอะหน่อยเพื่อได้เข้าใจนะว่าพี่เข้าใจหรือเปล่าได้พิมพ์หนึ่งไม่ได้พิมพ์สครับได้นะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเช็คดิสก่อนว่าซ้ายมือเนี่ยมีคลีนทราฟิกไหมนะครับถ้าซ้ายมือมีคลีนทราฟิกเล่นได้ครับ2องวอลลุ่มมีไหมมีฮนะเนาะสามปิดแดงยังปิดแล้วสี่เลนพอไหมถ้าครบทั้งหมดเนี่ยเล่นได้นะครับ t i นาทีก็มีครับ อันนี้มันคือ Time ฟรม m ้านาทีนะมีให้ดูเหมือนกันครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกมันเจอได้ทุกทา f เฟรมไปหมดเลยเนาะราคากลับตัวขึ้นปุ๊บอ่าจุดนี้ครับเข้าบายดีไหมดีพิมพหนึ่งไม่ดีพิมพสองฮะอันนี้คือการเล่นสกอร์ปิงสั้นๆนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเทรดห้านาทีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือต่ำนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นได้เหมือนเดิมเนาะ เราก็เก็บกำไรสั้นๆครับ1นต่อหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งขึ้นสุดท้ายราคากลับหลงเนี่ยครับถ้าเราโลภประมาณ1นต่อสเรียบร้อยเลยครับจากที่ได้เทรดเป็นกลายเป็นเสียเทรดแทนเพราะนั้นผมแนะนำว่า1นต่อหนึ่งก็พอนะครับตัวอย่างนี้แนวรับนะครับราคาเบรกเอาลงมาพักตัวอจุดนี้ครับมันคือแพทเทิร์นสแทงใช่ไหมใช่คาตอบคือเราเซลได้ไหมครับ ก่อนจะเซลล์ได้เราต้องวัดอะไรก่อนหนึ่งวัดเลนครับว่าเลนพอไหมจากจุดตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก30มสิบปนะครับจากตรงนี้ถึงข้างล่างก็ต้องวัดด้วยถูกไหมก็มาสัก25นะครับถ้าเล่นเซลล์ลงมาน่าจะทํากําไรได้อยู่เนาะผ่านหมดนะครับทีนี้ซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกไหมมีครับปิดแดงหรือ,อยังปิดแล้ววอลลุ่มเยอะไหมไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับ แท่งนี้เลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือแพทเทิร์นสามแท่งเหาเลยเทดนี้เราสามารถจะเซลได้ไหมครับถ้าเซลได้พิมหนึ่งครับเซลไม่ได้พิมสองครับพี่ทันเดอร์พิมหนึ่งมาหลายตัวแสดงว่าพี่จะอออินใช่ไหมโอเคนะฮะเทดนี้เราสามารถที่จะเซลได้นะครับก็เซลตรงนี้ครับเอสเซลตรงนี้ทีพีก็หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับก็อันนี้คือตัวอย่าง ให้ดูว่าทุกเทรดเนี่ยมันไม่มีเทรดไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแม้กระทั่งเทรดนี้ก็ตามเนาะถึงแม้เราเชื่อเฮ้ยซ้ายมือมีกรนนาฟิกน่าจะลงได้สิแต่ถ้าการมันเลือกที่จะขึ้นนะฮะมันก็จะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่ะนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นการสอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคาหมื่นห้าปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมาตั้งนานอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งปิด เพราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้เป็นคอร์สท,ที่รับจบนะฮะรบับจบเลยคือเรียนตัวนี้จบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8499นะครับรุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่12,499นะครับ รุ่นนี้ผมปรับราคามาที่15,499ซึ่งถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19 4,99้่แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วหรอครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นตามจํานวนเงินที่ผมทําได้อาทิตย์นี้ผมทาเงินได้ทั้งหมด9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทํากําไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายไดด้้เสสรริมมแลวก็ผชออบบที่นนนคนยนคยะั ผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่สําคัญนะครับผมจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้เบฉนนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงกันเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้ว ซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคา12ื่นกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่35ชั่วโมงวันที่ 4- 3ชั่วโมงครึ่งวันที่3-3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแปแล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับยี่สิบชั่วโมงพอดีผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาทั้นี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้ เดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับมีคนทักมาจองแล้ว4คนนะครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจ่ายราคานี้แล้วก็จองแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนาะรายละเอียดตรงนี้ผมจะสอนรวมประมาณ1 5บหถึงยีชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมซึ่ง <c oughs> สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไว้ให้แต่ของผมไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลย100%ไม่มีครับมันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะระยะเวลารวม15-20ชมั่วโมง แล้วก็จะเป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำมาสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติพี่บางคนมีคําถามเกี่ยวกับแทงเทียนเกี่ยวกับกราฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีละนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุยหนึ่งชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อนี้ไม่มีละนะครับขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะฮะส่วนข้อสุดท้ายที่สําคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆหที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับ8499ีเนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอยากมาเรียนซ้านะครับผมก็ให้เรียนซ้ําฟรีด้วยนะฮะไม่ได้คิดตังค์เพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเ,เขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลย นะะชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30มวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลเงเราขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตืนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6,000ืเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี่ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเน่ราคา เีนี้ธอผมพูดว่มามีสิทธิทแท่เนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจากเลนเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูดเล่นๆมากเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมเป็นแบบนี้ราคาจะโดน buy stop หรือ sell stop ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิบคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8 4 9 9เนะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student p a พจคอร์สเนี่ยไม่ได้คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ของนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานัก นะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสำนักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับ คอรตสตรงนี้5้วันเป็นคอสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสูเรไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นนเนงเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยน,นั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด Forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเอกนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่า,อาสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกับใน,น,นาาี้องทุกท่านนะครับศึกษาพอร์ตได้1 2ถึงเดือนงูงปปูปลาปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียันคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในนนน่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทียดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถาม นะครับซึ่งสาหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสักเชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพ์มาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะครสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นเนีงคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้เข้าคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยก6กหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพ i ยเซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โคช้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหมมบบกหัััดด่ีบใ้้วยนนนเะคร อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจและมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองโพอสอ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผม ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมสแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเราไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉลยประสบการณ์บันเทิกับคนที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนทีต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนด้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประการนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมในส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้้างอะไรแบบนี ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะ ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะ ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอตอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก Candle t 0 Stop Loss Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ พาร์ทเมนต์คอมเพล็กต์นะครับมีแคนโดล์เทนวิธีการเทรดในเทนไฮวอลลุ่ม vs โลว์วอลลุ่มกำหนดที่พีสต็อปลอดวิธีการฝึกไฮเออร์ไทม์เฟรมมาที่โลว์ไทม์เฟรมไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำเทรดดิ้งแพทนะครับวันที่2เนี่ยหามาช้อนข้างแอดวานขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของริชชั่ใน Zone b r e k o u u t m p p u l s e ซนตีนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นาคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ี่ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินฟลูเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเะฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ h e d and shoulder กับ fake out by stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่นะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมีห้าชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆบรฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก็สำหรับใครก็ตามนะที่สนใจอยากเข้ามาเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นการสอนสดนะฮะย้ำนะครับ,รบว่าเป็นการสอนสดเทรดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดี @mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมี แอดสายด้วยเนาะแอด M J แล้วก็ O P O นะครับแล้วก็รบกวนพิมพ์ทักมาว่าสนใจ1 5ึ่งห้เนะครับเหตุผล <Head phone S 1> ที่ผมต้องให้พิมพ์มาว่าสนใจ1 5ึ่งเพราะว่าถ้าคุณพี่ไม่พิมพ์มาผมจะไม่รู้นะครว่าสนใจตัวไหนสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะก็รบกวนพิมพ์มาด้วยอาจจะพิมพ์แค่15ึ่งหอย่างเดียวก็ได้แต่รบกวนนะครับพิมพ์มาด้วยน,นั่นเองเนาะให้มันมีเลข1 5ึ9้าี่กานะครับถ้าใครที่ทำการเสิร์ชหาตรงนี้ไม่เจอนะผมสามารถหย กดสแกนได้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ1549ได้เลยนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับคือวันที่ที่เริ่มเรียนแล้วก็วันที่ที่ผมเปิดรับสมัครเนาะก็จะเห็นว่าตรงกรอบสีแดงตรงนี้ตั้งแต่วันที่14ก็คืออาจจะเป็นวันนี้เลยนะครับที่ผมคลิปนี้ลงไปเนี่ยไล่ไปจนถึงวันที่27นะครับก็คือผมจะเปิดรับสมัครแค่ช่วงเวลาตรงกรอบสีแดงตรงนี้เท่านั้นแล้วก็วันที่เริ่มเรียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะฮะเดือนพฤษภาคมพฤศจิกายนขออภัยนะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนั่นเอง นะครับก็เป็นการเรียน5วันต่อเนื่องเนาะสอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันละ3 4ถึงชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้ถ้าใครที่ลงมาเรียนแล้วอาจจะเรียนไม่ครบทุกวันบางวันครูพี่อาจจะว่างบางวันจะไม่ว่างไม่ต้องเสียเรียดน,นะครับเพราะว่าตรงผมเนี่ยมีคลิปให้ดูย้อนนะครับแต่ตอนเรียนไปเรียนสดนะแต่ถ้าพลาดเข้าเรียนไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมมีคลิปย้อนให้ด้วยนั่นเองสามารถดูย้อนได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตรงนี้ถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยรุ่นถัดไปสามารถมาเรียนซ้ำได้ด้วยหมายความว่าไงครับ หมายความว่าสมมติว่ารุ่นนี้เนีคุณพี่ลงไปแล้วเรียนไม่ครบ5วันรุ่นหน้าผมมีเปิดสอนสดอีกคุณพี่สามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แม้แต่บาทเดียวถามว่าทาไมถึงใจดีจังคําตอบคือผมว่าใจทุกคนดีแหละนะครับว่าบางคนอาจจะไม่ว่างเนาะอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้พี่ว่างแค่สองชั่วโมงพี่ต้องไปธุระต่ออาจจะเรียนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีการคิดเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับย้ำนะฮะว่าเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ทุกรุ่นเลยน,นั่นเองเนาะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าแหละบางท่านอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางคนเนี่ยเรียนครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจอยากเรียนซ้ําได้ไหมเรียนได้ตลอดเลยน,นั่นเองเนาะก็ทั้ง,ทงนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่สนใจอยากสมัครเข้าเรียน Li n e ID ดี MJOPO นะผมทักเข้ามาคุยก่อนได้แล้วก็เพียบมาว่าสนใจ1549นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมาจากคลิปนี้นะนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนั่นเองถ้าสนใจก็อยากให้มาร่วมมาเรียนด้วยกันผมรับรลองเดาว่าคอสน,นี้เป็นคอสที่จบคุ้มที่สุดแล้วนะผมราคาเท่านี้ถ้าที่อื่นเอาไปสอนนะครับผมบอกได้เลยว่ามี4-5หมื่นได้เห็นเนาะแต่ว่าผมขายถูกๆเพราะผมอยากให้หลายคนเนี่ยเอื้อมถึงในราคานี้นั่นเองนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคุ้มถ้าเทียบกับที่อื่นที่แบบอาจจะ4-5หมื่นบอกได้เลยว่า คุ้มกว่าหลายเท่านะครับเราก็ลองตัดสินใจดูคิดว่ามันแพงลองถามตัวเองดูว่าเสียเงินให้กับตลาดนี้มากี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้อันนี้คือความรู้ที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยได้กําไรกลับคืนมาด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทักมาว่าสนใจ1549งห้า้าขอบคุณทุกคนมากนะครับ